มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนจะรวยช่วยไม่ได้สาวใหญ่เมืองลิงโดดตัวลอยค่ะถูก18ล้านผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของวันที่1ธันวาคม64รางวัลที่1นะคะออกหมายเลข077258ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข739และ740ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะออก401และ485ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออก82ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสาวใหญ่โชคดีนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่1ธันวาคม64หมายเลข007258ได้เงินรางวัลไป18ล้านบาทค่ะชื่อว่านางสาววรรณาหวังผลอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่67ทับ3หมู่ที่8ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีนะคะซึ่งปกติเจ้าตัวมีอาชีพรับจ้างข้ามคืนเปลี่ยนชีวิตเป็นเศรษฐีใหม่ค่ะนางสาววรรณาเปิดเผยปกติตนเองซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นครั้งละ 2-3 ใบงวดนี้ก่อนหวยออกได้ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่มาจากแผงในตลาดโคกตูมนะคะโดยไม่มีเลขในใจเจาะจงพอดีเห็นเลขท้าย58เป็นชุด3ใบเหลืออยู่ชุดเดียวแม่ค้าก็เชียร์บอกว่าเลขสวยจึงช่วยซื้อเอาไว้หลังรู้ว่าตนเองถูกรางวัลที่1ถึงกับกระโดดตัวลอยและกรี๊ดลั่นด้วยความดีใจก่อนที่จะนำลอตเตอรี่เอาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.โคกตูมเพื่อเป็นหลักฐานนะคะส่วนเงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้ปลูกบ้านใหม่และบางส่วนจะนำไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและก็ครอบครัวค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่18ล้านในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ